สวัสดีค่ะเรื่องราวที่จะนำเสนอนี้เป็นตำนานการพบเจอปีศาจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเรื่องเล่าสุดหลอนจากทั่วโลกแอดรวบรวมมา9เรื่องไปชมไปฟังกันเลยค่ะเรื่องที่1ปีศาจหลังคาของสแกนดิเนเวียปีศาจหลังคาเป็นตำนานพื้นบ้านที่ถูกเล่าขานกันมานานของชาวสแกนดิเนเวียโดยพวกมันมักจะปรากฏตัวอยู่บนหลังคาบ้านคนโดยไม่มีใครทราบเหตุผลและกระโดดไปมาจากหลังคาบ้านหลังหนึ่งไปยังอีกหลังหนึ่งจากพยานที่เคยพบเห็นกล่าวว่าพวกมันดูเหมือนกับชายหน้าตาดีที่มีกรงเล็บมีดวงตาสีส้มเรืองแสงคล้ายสุนัขและสวมชุดสีดำกระโดดไปมาอยู่บนหลังคาและถ้าไปหยุดจ้องมองแล้วก็พวกมันจะกระโดดมายังหน้าต่างบ้านของคุณและจ้องมองกลับด้วยดวงตาอันน่าสะพรึงกลัวเรื่องที่2คือ Little Red Man ที่ฝรั่งเศสอ้างอิงจากตำนานของฝรั่งเศสชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าชองผู้เคยทำงานเป็นคนขายเนื้ออยู่ใกล้กับสวนตุลเลอรี่การ์เดนในยุคของราชินีแคทเธอรีนเดอเมดิซีระหว่างปีค.ศ. 1547 ถึง 1559 และด้วยความที่เขารู้เรื่องเกี่ยวกับในวังมากจนเกินไปและขู่ว่าจะเปิดเผยความลับเกี่ยวกับราชวงศ์ชองจึงทำให้ถูกสั่งประหารอย่างเลือดเย็นแต่ในระหว่างการประหารชองสาบานว่าเขาจะกลับมาจากความตายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผีของชองที่หลังค่อมและร่างกายเต็มไปด้วยเลือดก็คอยตามหลอกหลอนราชินีและตามหลอกหลอนผู้คนในเมืองจนขวัญหนีดีฟอร์จนได้รับฉายาว่า Little Red Man 3. หาชิซาคุซามะญี่ปุ่นหญิงสาวที่มาพร้อมกับความสูง8ฟุตหรือประมาณ243เซนติเมตรเป็นตำนานปีศาจจากประเทศญี่ปุ่นโดยถูกกล่าวขวัญบนโลกออนไลน์เมื่อประมาณปี2008โดยผู้ที่เริ่มต้นเล่าเรื่องนี้กล่าวว่าเขาได้เดินทางไปเยี่ยมปู่กับย่าที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งจนกระทั่งเขาบังเอิญพบกับผู้หญิงที่มีความสูงผิดปกติและหัวเราะด้วยท่าทางแปลกๆเมื่อเขาเล่าเรื่องนี้ให้กับปู่ย่าฟังทั้งคู่ก็ตกใจสุดขีดและได้บอกว่าเธอคือปีศาจหาซิซาคุซามะซึ่งถ้าเกิดใครที่พบเธอเข้าจะต้องตายใน 2-3 วันด้วยความช่วยเหลือจากพระชั้นผู้ใหญ่และผู้คนที่ช่วยพาเขาออกมาจากหมู่บ้านทำให้เขารอดชีวิตออกมาได้และไม่เคยกลับไปยังหมู่บ้านนั้นอีกเลยแม้กระทั่งงานศพปู่ของตัวเองก็ตามเรื่องที่4แอลซาโกแมนสเปนในประเทศสเปนช่วงทศวรรษที่1910ฟรานซิสโกออร์เตกาได้ลักพาตัวเด็กชายอายุ7ขวบเพื่อเอาเขามาทำเป็นยารักษาวัณโรคที่เขาเป็นอยู่โดยหมอท้องถิ่นคนหนึ่งบอกกับเขาว่าเขาสามารถรักษาโรคร้ายที่เป็นอยู่ได้โดยการดื่มเลือดของเด็กและต้องทายาที่ทำจากไขมันบนหน้าอกของเด็กทั้งออเตกาและหมอท้องถิ่นถูกประหารจากการกระทำอันโหดเหี้ยมครั้งนี้แต่ความน่ากลัวยังไม่จบเพราะออเตกาได้กลายเป็นตำนานปีศาจของชาวเม็กซิโกและลาตินอเมริกาโดยเขาจะปรากฏตัวออกมาตอนกลางคืนพร้อมกับถุงดำใบใหญ่และออกตามหาเด็กๆที่ชอบเล่นซุกซนเกเรซึ่งต่อมาปีศาจตนนี้ได้ถูกเรียกว่าเอลซาโกแมน 5. หญิงไร้หน้าลอนดอนประเทศอังกฤษในปีค.ศ.1958รถไฟสองขบวนเกิดชนกันในช่วงเวลาไม่กี่นาทีหลังออกจากสถานีรถไฟเบคอนทรีในลอนดอนโดยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด10คนต่อมาในปี1992ได้เกิดเหตุการณ์ชวนหลอนที่หลายคนเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุครั้งแรกในคืนหนึ่งหัวหน้าสถานีต้องขวัญหนีดีฟอร์เมื่อประตูห้องทำงานของเขาเกิดสั่นขึ้นเองถึง3ครั้งเขาจึงออกจากออฟฟิศและเดินข้ามชานศาลาไปยังบันไดซึ่งตลอดเวลาเขารู้สึกว่ามีคนกำลังเดินตามเขาอยู่ทันทีที่เขาหันกลับไปก็พบกับหญิงสาวใส่ชุดเดรสสีขาวผมปลอนยาวและไม่มีใบหน้าหลังจากวันนั้นหัวหน้าสถานีได้เล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนร่วมงานฟังซึ่งเพื่อนร่วมงานก็สารภาพว่าเขาเคยเห็นหญิงสาวคนนี้มาแล้ว
แต่ไม่กล้าเล่าให้ใครฟัง 6. มนุษย์ยักษ์สีเทาสกอตแลนด์ในสกอตแลนด์ปี1925นักวิทยาศาสตร์และนักไต่เขารุ่นใหญ่ท่านหนึ่งได้รายงานว่าเขาได้วิ่งหนีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้จักที่วิ่งไล่ตามเขามาในหมอกบริเวณภูเขาในขณะที่นักปีนเขาคนอื่นๆก็เคยเจอประสบการณ์คล้ายกันโดยมีเงาสีเทาขนาดใหญ่มากไล่ตามพวกเขาปีศาจลึกลับนี้ถูกเรียกว่าแอมเฟียริสมอหรือที่รู้จักกันในชื่อมนุษย์ยักษ์สีเทาโดยลักษณะของมันจากปากพยานที่พบเห็นเล่าว่ามันเดินด้วยสองเท้ามีขนสีเทาปกคลุมร่างกายและผู้คนจะพบมันได้ในหมอกหนาทึบที่ภูเขาเบนแมคคุยเท่านั้น 7. วิญญาณแห่งแคนเบราออสเตรเลียในวันที่13สิงหาคม1940ผู้โดยสาร10คนรวมเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงของออสเตรเลีย4คนเสียชีวิตในระหว่างที่เครื่องบินของพวกเขาตกลงบนเนินเขาแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองแคนเบราจนพื้นที่ดังกล่าวถูกสร้างเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำเพื่อรำลึกถึงโศกนาฏกรรมที่เคยเกิดขึ้นที่นี่และหลังจากนั้นผู้คนมักจะเห็นแสงไฟแปลกๆและได้ยินเสียงเครื่องบินตกอยู่บริเวณนี้เป็นประจำครั้งหนึ่งมีคู่รักวัยรุ่นขับรถมาบริเวณอนุสาวรีย์แห่งนี้ในตอนกลางคืนและพบวิญญาณมากมายพุ่งผ่านถนนเหนือหัวพวกเขาไปนอกจากนั้นยังเคยมีเด็กผู้หญิงวัยรุ่นที่วิ่งหนีออกมาเพราะเธอพบว่ามีนักบินที่ถูกไฟคลอกกำลังวิ่งไล่ตามเธออยู่8. อสูรกรงเล็บเขียวอินเดียนาสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่21สิงหาคมปี1955ในเมืองก็อตทาวรัฐอินเดียนาดาวินจอห์นสันและเพื่อนของเธอคริสแลมเบิลได้ออกไปว่ายน้ำดับร้อนที่แม่น้ำโอไฮโอในขณะที่พวกเธอกำลังว่ายน้ำซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง 4.5 เมตรจากฝั่งทันใดนั้นก็มีมือสีเขียวที่มีกรงเล็บขนาดใหญ่หัวเข่าของดาวินเอาไว้และพยายามลากเธอลงไปใต้น้ำแต่เธอพยายามต่อสู้ถีบตัวให้สูงขึ้นมาเหนือผิวน้ำอีกครั้งด้วยการช่วยเหลือจากคริสที่เอาห่วงยางมาให้เธอจับเอาไว้หลังจากที่เธอรอดมาได้ขาของเธอมีบาดแผลฟกช้ำหลายจุดและมีรอยมือชัดเจนจนกระทั่งไม่กี่วันต่อมาได้มีเจ้าหน้าที่ที่อ้างว่าตนเองเป็นนายพลกองทัพอากาศแห่งหนึ่งมาหาดาวินและสามีของเธอถึงบ้านและถามเธอเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แม่น้ำก่อนที่เขาจะจากไปยังมีการเตือนให้ทั้งคู่ไม่ให้แพร่งพรายเรื่องนี้ให้ใครรู้อีกด้วย 9. อสูรในท่อระบายน้ำบาร์มสตันฮาวอังกฤษเหตุการณ์ประหลาดนี้เกิดขึ้นในเมืองฮาวประเทศอังกฤษเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2015หลังจากมีรายงานว่าผู้คนจำนวนมากได้พบกับสัตว์ประหลาดขนดกใกล้กับบริเวณท่อระบายน้ำบาร์มสตันโดยมันมีความสูงถึง 2.4 เมตรผู้หญิงคนหนึ่งเคยเห็นมันกระโดดข้ามสะพานข้ามน้ำและหายตัวเข้าไปใต้สะพานอีกฝั่งส่วนคู่รักคู่หนึ่งเคยเห็นมันกำลังกินสุนัขก่อนที่จะกระโดดสูงกว่า2เมตรข้ามรั้วหนีหายไปในความมืดวันที่29สิงหาคม2016หญิงสาว3คนได้พบมันในระยะประชิดในขณะที่ขับรถผ่านมาในบริเวณนี้ตอนแรกผู้หญิงคนหนึ่งชี้ให้เพื่อนๆของเธอดูสุนัขจิ้งจอกที่อยู่ข้างถนนแต่เมื่อรถแล่นเข้ามาใกล้ทันใดนั้นสุนัขจิ้งจอกดังกล่าวได้ยืนขึ้น2ขาและเดินตรงมาที่รถของพวกเธอร่างกายของมันมีขนาดใหญ่กว่ารถและใบหน้าของมันก็เหมือนกับใบหน้าของมนุษย์เมื่อเห็นดังนั้นพวกเธอจึงเร่งเครื่องหนีไปอย่างสุดชีวิตจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ